นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับรุ่นรถไฟฟ้าเทสลาที่มีจำหน่ายในปัจจุบันทีนี้เรามาทำความรู้จักกับรถยนต์เทสลาแต่ละรุ่นดีกว่าครับว่าแบรนด์เทสลาจำหน่ายรถยนต์รุ่นไหนบ้างและแต่ละรุ่นมีจุดเด่นแบบไหนเทสลาโมเดล S เทสลาโมเดล S เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่มีการจำหน่ายในวงกว้างซึ่งมีส่วนต่อการเปลี่ยนสภาพของรถยนต์ไฟฟ้าต่อมุมมองของคนทั่วไปในแง่ของการใช้งานจริงและมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรุ่นนี้นั้นเป็นรถยนต์ระบบไฟฟ้าล้วน4ด่าน5ประตูหรือที่เรียกว่า Leadback เปิดตัวในครั้งแรกเมื่อปี2012ซึ่งเวอร์ชั่นเก่าๆนั้นจะยังไม่สามารถเดินทางได้ไกลนักสำหรับเวอร์ชันล่าสุด Tesla Model S ได้ถูกพัฒนาสมรรถนะขึ้นมาโดยสำหรับในรุ่นท็อปเพลทและเพลทบวกที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังสูงสุดถึง1020แรงม้าและ Tesla ระบุว่าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาต่ำกว่า2วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้320กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงเดินทางได้ไกล800กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1รอบ Tesla Model S ราคาจำหน่ายหลังรวมภาษีนำเข้าเริ่มต้นประมาณ5,714,645 บาทTesla Model 3 Tesla Model 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบสแตน4ประตูในสไตล์แบบ Fastback โดยจำหน่ายเป็นครั้งแรกในช่วงกลางปี2017ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดที่สุดในโลกด้วยสถิติ 800,000 คันจนถึงปี2020สำหรับเวอร์ชันในปัจจุบัน Tesla Model 3 2021มีสมรรถนะขับเคลื่อนด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ทำงานแบบอิสระรุ่นสแตนดาร์ดสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 3.1 วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลถึง420กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1รอบและยังมาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับระบบช่วยขับอัตโนมัติที่จะมีการอัปเกรดได้ในอนาคตด้วยTesla Model 3 ราคาจำหน่ายหลังรวมภาษีนำเข้าเริ่มต้นประมาณ 2,670,000 บาทTesla Model X สำหรับ Tesla Model X เป็นรถยนต์ไฟฟ้า crossover ขนาดกลาง
มีการเริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งหนึ่งในความโดดเด่นของรุ่นนี้คือประตูด้านหลังที่เปิดปิดในลักษณะของปีกนกโดยเทสลาโมเดล X เวอร์ชันปัจจุบันปี2021มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในและคงไว้ด้วยสมรรถนะสุดยอดจึงทำให้ได้ชื่อว่าเป็นรถ SUV ที่เร็วที่สุดในโลกโดยในรุ่นท็อปเพลทใช้ปอร์เตอร์ไฟฟ้า3ตัวส่งกำลังสูงสุด 1,020 แรงม้าทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.5 วินาทีและเดินทางได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1รอบ Tesla Model X ราคาจำหน่ายหลังรวมภาษีนำเข้าเริ่มต้นประมาณ6,450,000 บาทTesla Model Y Tesla Model Y เป็นรถยนต์ไฟฟ้า Compact Crossover SUV เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2020มีการพัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มของ Tesla Model 3รวมถึงใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเป็นแบบเดียวกันถึง 75% สำหรับระบบขับเคลื่อนด้วย Tesla Model Y มีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วย2ล้อและขับเคลื่อนด้วย4ล้อโดยในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.4 วินาทีเดินทางได้ไกลกว่า520กิโลเมตรในการชาร์จแบตเตอรี่1รอบ Tesla Model Y ราคาจำหน่ายหลังรวมภาษีนำเข้าเริ่มต้นประมาณ 3,530,000 บาทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถเทสลาคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ